It's time for a cup of culture podcast. Let's grab a cup and sit back. ได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ A Cup of Culture แล้วค่ะสวัสดีค่ะน้ำผึ้งสิริกรค่ะสวัสดีครับผมบอลสุรัตน์ครับค่ะเดินทางกันมาถึง EP 4แล้วนะคุณบอลคุณน้ำผึ้งนี่ต้องบอกว่าเป็นคนที่จัดว่าชีวิตนี่ติดมือถือระดับหนึ่งเลยนะใช่ค่ะเป็นอวัยวะที่33ถามนิดนึงว่าใช้แอปอะไรมากที่สุดตอนนี้ที่ใช้นะคะก็จะมีอ่ะ Facebook นะคะเช้ามาต้องเขียนดู Instagram YouTube นี่ก็ดูเยอะ อะไรที่ขึ้นหน้าฟีด YouTube ก็จะชอบจิ้มไปดูนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าช่วงไหนมีแบบซีรีส์มาใหม่ๆใน Netflix ก็จะเข้าไปตามเยอะอืมครับต้องบอกว่าพื้นที่ของอินเทอร์เน็ตในโลกใบนี้นะครับซึ่งมันก็มีอยู่ปริมาณหนึ่งเนี่ยในพื้นที่พวกนี้มันถูกแอปพลิเคชันที่คุณน้ำผึ้งพูดมาเนี่ย 5-6 แอปพลิเคชันเนี่ยนะครับกินพื้นที่ไปครึ่งหนึ่งละต้องบอกว่าอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับเช็คมุมเช็คเมลอะไรก็ว่าไปพวกเช็คเมลเข้าเว็บไซต์หรือว่าใช้แอปพลิเคชันอื่นๆไงนะครับแต่ว่าในบรรดาครึ่งหนึ่งของทั้งหมดที่ว่าเนี่ยมันมีถึง 12.9% เลยนะครับพี่ต้องบอกว่ามันถูกครอบครองด้วยแอปพลิเคชัน Netflix นั่นเองขนาด YouTube นี่เรียกว่าดูฟรีๆนะยังยอดรองลงมาเลยนะอยู่ที่ 6.3% เท่านั้นเองและนี่ก็ถึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงต้องหยิบยกเรื่องของ Netflix มาคุยกันในวันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับคุณน้ำผึ้งว่า Netflix เนี่ยเขา disrupt อะไรบ้างสิ่งที่หายไปใช่ไหมในการที่เขามาก็น่าจะเป็น 1. โรงหนังโรงหนังก็ยังมีนะแต่เพียงแต่ว่าคนมีทางเลือกมากขึ้นใช่คือถ้าวันไหนมีฟีลลิ่งอยากกินป๊อปคอร์นอะถึงจะไปไง มันก็ทำให้เราไปน้อยลงนะคะอันที่สองก็น่าจะเป็นพวกร้านเช่าวิดีโอ DVD อะไรพวกนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะมีร้านอย่างอะไรบ้างซื้อทายาซื้อทายาในบ้านเราคุณบอลนี้ก็คือเช่าตั้งแต่เป็นวิดีโออยู่ถูกไหมใช่เป็นคัส อันนั้นสุดจะเป็นชาติที่แล้วไม่ทันชาตินี้ไม่ทันเป็นวิดีโอ VHS นะครับซึ่งก็ต่อมาก็มาทดแทนด้วย DVD เนาะนะครับในอเมริกาก็จะมีเจ้าใหญ่ที่ชื่อว่า Blockbuster จริงในบ้านเราก็มีนะแต่มีเฉพาะในกรุงเทพเท่าที่เข้าใจนะครับก็หายไปเลยนะด้วยการมาคนตัว Netflix นั่นเองนะครับในหนังสือที่ชื่อว่า Powerful Building a Culture of Freedom and Responsibility ในเขียนด้วย Patty McCord นะครับซึ่งต้องบอกว่าเพตตี้แมคคอร์ดเนี่ยเป็นผู้บริหารเคยเป็นผู้บริหารของ Netflix ที่ดูเรื่องของ Talent ต้องบอกทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับ Reed Hastings ซึ่งเป็น CEO ผู้ก่อตั้งเลยทีเดียวนะฮะหนังสือเล่มนี้ได้พูดถึงเรื่องของการดูแลคนวัฒนธรรมองค์กรพูดถึงเรื่องของวิธีการบริหารจัดการคนเก่งนะครับมีแปลเป็นไทยด้วยนะชื่อหนังสือว่าทำไม Netflix ถึงมีคนโคตรเก่งนะครับอันนี้ก็เป็นหนังสือที่น่าสนใจเล่มหนึ่งโอ้น่าจะเบสเซลเลอร์เลยมั้งเห็นขายกันเยอะแยะเลยใช่ใช่แต่จริงไม่ต้องไปซื้อหรอกจริงๆหนังสือเล่มนี้เนี่ยหรือเราสามารถไปหาข้อมูลอ่านในเว็บไซต์ของ Netflix ได้เดี๋ยวยังไงเราจะแปะลิงก์ไว้ในตัวเพจของ A Cup of Culture ดีกว่ามั้ยนะครับให้คุณผู้ฟังลองไปคลิกดูนะครับส่วนหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่เราเอามาใช้เป็นพื้นฐานในการพูดคุย2วันนี้ด้วยก็เป็นหนังสือที่ดีอีกเล่มหนึ่งเลยนะที่พูดถึงเรื่อง High Performance Team ชื่อว่า The Extreme Teams นะครับนะครับก็เขียนโดยโรเบิร์ตบรูซชอร์นะฮะซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็ยังมีขายอยู่นะครับแต่มันรู้สึกไม่มีเป็นแปลเป็นภาษาไทยนะครับซึ่งคุณบอลกำลังจะบอกว่า Netflix เนี่ยเป็นองค์กรที่มีแต่คนเก่งเท่านั้นถูกไหมคะเขาใช้คำว่า Talent Density เป็นที่รวบรวมนะครับคนเก่งแบบเข้มข้นเลยเป็นซูเปอร์ไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์คัลเจอร์เลยอย่างนั้นเลยดีกว่านะครับซึ่งเราก็สงสัยนะว่าเขาคิดตั้งแต่เดย์วันเลยไหมว่าเขาจะจ้างแต่คนเก่งเท่านั้นจริงๆเรื่องนี้มันมีที่มานะหนังสือเขาว่าไว้ Netflix เนี่ยยุคเริ่มต้นเนี่ยเขาไม่ได้ทำสตรีมมิ่งแบบนี้นะฮะเขาให้เช่า DVD แล้วส่งทางไปรษณีย์นะคือคุณเข้ามาในเว็บไซต์อะแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันยังไปไม่ถึงการที่จะดูสตรีมมิ่งได้ก็พูดง่ายคุณเช่ามาทางเว็บไซต์ฉันก็ส่ง DVD ให้ทางไปรษณีย์แทนนี่เป็นต้นถูกไหมฮะมันมาถึงยุคสมัยที่ .com เริ่มฟองสบู่แตกในช่วงปี2000ยุคนั้นก็ต้องบอกว่าธุรกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วโดยเฉพาะในปี2001เนี่ยเขามีการเลย์ออฟพนักงานถึง1 ใน 3ออกไป
ะครับก็ย่ำแย่เลยดูแล้วทิศทางไม่ค่อยดีแต่อยู่ๆมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ปีนั้นเนี่ยคือไอ้เครื่องราคาเครื่องเล่น DVD เนี่ยมันดันถูกมากเลยคนก็เลยทำไมฮะในคริสต์มาสปีนั้นก็เลยซื้อเป็นของขวัญคริสต์มาสกันเอาไปซื้อกันในเครื่องเล่น DVD พูดง่ายแต่ละบ้านได้รับแต่เครื่องเล่น DVD เป็นของขวัญซื้อไม่มีแผ่นมันก็ไม่มีประโยชน์ไงก็เลยเป็นโอกาสของ Netflix นะแต่ทำไงอ่ะคนเหลือน้อยแล้วตอนนั้นถูกไหมฮะแต่ว่างานมันเข้ามามหาศาลไม่มีทางเลือกจะรับคนก็ไม่ทันนะครับช่วงนั้นไม่มีใครย้ายงานอยู่แล้วนะครับช่วงปลายปีเขาก็เลยจำเป็นต้องใช้คนที่มีจำกัดนั่นแหละก็เลยใช้วิธีรีดศักยภาพคนออกมานะครับก็เลยจะเห็นเลยได้เห็นว่าอ๋อมันก็ทำงานได้นะแล้วตัวรีดเองเนี่ยเขามองว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขาสนุกมากเพราะทุกคนได้ทุ่มเทเห็นความเป็นคนเก่งความเป็นตัวตนแท้ๆที่ทำงานเพราะคุณคือผู้รอดชีวิตที่เหลืออยู่ทุ่มเทสุดๆเลยนั่นเป็นที่มานั้นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเองเนี่ยก่อนที่รีดเฮสติงเขาจะมาทำไอ้บริษัทเขาเองเนี่ยเขาเคยเป็นโปรแกรมเมอร์มาก่อนนะครับแต่เป็นคนเก่งก็เป็นทาเลนต์คนหนึ่งขององค์กรแหละแล้วก็เป็นพวกที่บ้างงานมาทำงานหามรุ่งหามค่ำทุกวันนะครับแล้วก็จอนนี่เขาทำงานไปด้วยเขาก็กินกาแฟไปนะกินกาแฟกินนู่นกินนี่ไปแล้วเขาก็ไม่เคยล้างเขาก็ทิ้งแก้วกาแฟไว้งั้นวันหนึ่งก็มีหลายๆแก้วเขาพบว่าในแต่ละวันเนี่ยนะฮะมันมีคนมาดูแลล้างถ้วยล้างชามให้เขาแม่บ้านนั่นเองเขาก็คิดว่าเป็นคงเป็นแม่บ้านนะครับเป็นแบบนี้เป็นปีๆนะจนมีอยู่วันหนึ่งอีท่าไหนเขามาออฟฟิศเช้ามากมาตั้งแต่ตีห้าเขาพบว่าคนที่ล้างแก้วกาแฟเขาอะก็คือ CEO ของบริษัทกำลังยืนล้างอยู่เลยเขาก็เลยถามว่าเอ้ยโอ้ยนี่ผมไม่รู้เลยเนี่ยคุณเป็นคนล้างแก้วกาแฟให้ผมมาตลอดเลยเนี่ยใช่ CEO บอกว่าก็ใช่ผมเห็นว่าคุณน่ะทำงานหนักมากแล้วผมก็อยากจะมีโอกาสได้ช่วยคุณบ้างแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยได้วิธีคิดว่าโอ้โหแบบนะเขารู้สึกว่าถ้าเขาเป็นผู้บริหารเนี่ยเขาอยากจะเป็นแบบ CEO คนนี้ก็คือให้คนได้ทำงานปล่อยศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่หน้าที่ของผู้บริหารคือสนับสนุนให้ทาเลนต์ได้ทำงานอย่างเต็มที่นั่นเองนี่ก็เป็นเหตุผลว่าหลังจากนั้นรีเทสติ้งก็ใช้หลักการทาเลนต์เป็นหลักการหลักในการบริหารคนของเขาเลยล่ะแล้วหลังจากนั้นเขาทำยังไงคะพอเขาได้หลักนี้ละเขาก็ใช้วิธีการเมคชัวร์ก่อนว่าคนจะมาสมัครงานที่เนี่ยต้องรู้ก่อนว่าองค์กรคาดหวังอะไรจากเขาบอกโจทย์ก่อนเลยใช่เขาสื่อสารก่อนเลยจนกระทั่งในปี2009เขาส่งออกมาเป็นนี่เป็น presentation ออกมาชุดหนึ่งที่ชื่อว่า Netflix Culture นะครับซึ่งก็ในนั้นก็จะมีสไลด์อยู่ประมาณ100กว่าหน้านะครับโพสต์อยู่บนสไลด์แชร์เลยให้คนสามารถไปดูก่อนได้เลยว่าเฮ้ยนี่คือวัฒนธรรมองค์กรของเรานี่คือหลักการในการทำงานนี่คือความคาดหวังนี่คือสวัสดิการที่เราจะให้นี่คือสิ่งที่เราจะไม่คอมโพไมส์หรือจะไม่ยอมเลยอะไรต่างๆในเรื่องคนนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้คนอ่านก่อนที่จะมาสัมภาษณ์งานที่นี่เช็คดูตัวเองว่าเหมาะไหมใช่ไหมใช่นะครับการสัมภาษณ์ของเขาค่อนข้างหยินเลยนะเพื่อจะมั่นใจได้ว่าคือคนที่ใช่จากนั้นเขาก็จะแจ้งคุณทราบว่าเงินเดือนคุณได้เท่าไหร่ซึ่งเงินเดือนที่ Netflix จะให้พนักงานจะเป็นท็อปของตลาดเสมอนะครับเพื่อจะให้ตัวเองรู้สึกว่าให้ตัวเองจะต้องทำงานเพื่อให้สมกับเงินเดือนนะนะครับก็เข้ามาได้แต่การที่เข้ามาได้เนี่ยก็ออกไปได้เช่นเดียวกันเพราะสิ่งที่ Netflix จะทำก็คือ Netflix จะรักษาคนที่อยู่สูงกว่ามาตรฐานเท่านั้นทันทีที่คุณมีผลงานที่ตกต่ำกว่านั้นเนี่ยคุณจะถูกพิจารณาทันทีถ้าอย่างนั้นเนี่ยระบบการประเมินเนี่ยก็ต้องชัดเจนมากถูกไหมคะก็ชัดเจนสุดๆเลยนะแล้วก็ต้องทำแบบถี่ด้วยใช่ปกติแล้วถ้าเป็นองค์กรทั่วไปเขาจะใช้พวกเบลเคิร์ฟถูกไหมก็จะกลายเป็นว่ามันก็จะมีหัวท้ายของระฆังมีตรงกลางถูกไหมครับมีคนส่วนน้อยคนส่วนมากแต่ที่นี่เขาไม่ได้ใช้แบบนั้นเลยเขาคาดหวังว่าทุกคนจะต้องเป็นระดับทาเลนต์หมดเขาก็เลยใช้วิธีระบบที่เขาเรียกว่า keeper testก็คือว่าผู้จัดการเนี่ยจะต้องคอยสำรวจตลอดเวลาว่าถ้ามีลูกน้องคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะครับมาขอลาออกใครบ้างที่คุณจะไม่รั้งเขาไว้เลยงั้นแทนที่จะรอให้ลูกน้องมาขอลาออกใช่ไหมก็โปรแอคทีฟเลยถ้ามีลิสต์นั้นอยู่ในใจก็เรียกลูกน้องคนมาแล้วก็ให้ออกไปเลย
นี่การที่จะให้พนักงานออกแต่ละคนเนี่ยเขาจ่ายแบบอย่างน้อยที่สุดคุณจะได้4เดือนแล้วถ้าอยู่นานๆเนี่ยโอ้จะได้เงินมหาศาลเลยคุณไงว่าเขาอยากให้แบบไม่เสียเวลาทั้ง2ฝ่ายคุณไปเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวเขาหาคนใหม่เข้ามาคือเขามองว่าการดึงไว้หรือรั้งไว้มันอาจจะไม่คุ้มกับการที่ให้ออกไปเขาไม่เชื่อเรื่อง loyalty เลยเขาไม่ได้มองว่าการที่จะต้องมี engagement ดีๆกับพนักงานต้องมาพูดกันจะได้อยู่นานๆหรืออะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่วิธีที่เหมาะกับ Netflix เท่าไหร่เพราะว่าเขามองว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยบริบทหรือเป้าหมายมันต่างกันใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นเขามองว่าในยุคที่ทำธุรกิจให้เช่า DVD เนี่ยก็ไม่ได้หมายว่าคนกลุ่มนี้ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยพอเขาทำสตรีมมิ่งคนกลุ่มนี้จะทำอันนั้นได้ดีด้วยก็จะคิดว่าในยุคแต่ละยุคแต่ละสมัยมันอาจจะคนเก่งที่เคยเก่งในเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้หมายว่าจะเก่งวันนี้หรือจะเก่งในวันพรุ่งนี้เพราะงั้นเขามองเรื่องเขาเปิดกว้างเรื่องการรับคนใหม่ไม่ได้ส่งเสริมว่าคนจะต้องมีแคเรียร์พาธยาวๆในองค์กรขนาดนั้นถ้าคิดว่าถ้าคิดว่าคนนี้ไม่ได้เหมาะแล้วก็เขาก็พร้อมให้ออกแล้วก็รับคนใหม่เพราะว่าเขาเชื่อว่าคนใหม่ๆเข้าคิวกำลังมาทำงานที่นี่อยู่ที่นี่ไม่ได้เชื่อเรื่องของการพัฒนาคนขนาดนั้นไม่ได้เชื่อเรื่องเทรนนิ่งอะไรพวกนี้เป็นคำตอบเพราะเขามองว่าการที่เทรนมาแล้วไม่รู้ว่าเป้าหมายขององค์กรคืออะไรตัวชี้วัดคืออะไรที่ชัดเจนพวกนี้เขาคิดว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยก็จะเชื่อเรื่องว่าการที่พนักงานรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรและเป้าหมายคืออะไรนั้นสำคัญกว่านะครับปกติเราจะเห็นในองค์กรซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยเขาจะมีพวกสวัสดิการนู่นนี่ใช่ไหมมีสถานที่ทำงานที่แบบคูคูคูนะมีการดูแลเรื่องอาหารการกินมีสิ่งแวดล้อมมีห้องประชุมที่แปลกๆแหวกแนวนะฮะเพื่อจะทำให้คนรู้สึกรีแลกซ์เนาะแล้วก็จะมียิมมีเดย์แคร์มีอะไรเงี้ยฟิโก้เชื่อว่าคนที่เป็นทาเลนต์ตัวจริงเนี่ยนะเขาไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้หรอกเขาสนใจเรื่องอื่นมากกว่าเขาไม่ได้เชื่อแบบนั้นเขาไม่ได้เชื่อแบบนั้นแล้วไม่จำเป็นว่าองค์กรที่มี culture ดีๆจะต้องเป็นแบบนั้นเท่านั้นจึงมีคนบอกเสมอว่า Netflix ไม่ใช่องค์กรสำหรับทุกคนสำหรับบางคนเท่านั้นเองแล้วเขาดึงดูดคนเก่งเหล่านี้ด้วยอะไรอันนี้น่าสนใจเนาะกาแฟหมดแก้วแล้วคุณน้ำพึ่งวันนี้สงสัยเราต้องไปจิบกันต่อใน EP หน้าแล้วล่ะครับสำหรับประเด็นสำคัญของเราในวันนี้นะที่เราสรุปได้ก็คือว่าข้อแรกการเลือกคนที่จะมาเป็นทาเลนต์ในองค์กรนะคะ Netflix จะเริ่มด้วยการสื่อสารความคาดหวังซึ่งคนที่จะเข้ามาก็จะได้รู้ว่าจะต้อง deliver อะไรให้กับองค์กรบ้างนะคะแล้วก็ต้องใช้ชีวิตแบบไหนเมื่อพบว่าเจอคนที่ใช่แล้วเนี่ยก็จะจ่ายในแพ็กเกจที่สูงมากนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะมีการประเมินเรื่อยๆและเมื่อพบว่าคนคนนี้ไม่ใช่ talent ขององค์กรอีกต่อไปเนี่ยก็จะให้ออกทันทีโดยไม่เสียเวลาส่วนประเด็นที่2นะคะเขาจะทำการประเมินกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเมื่อพบว่ามีใครบางคนเนี่ยไม่ใช่ก็จะทำการขอให้ออกโดยจ่ายแพ็กเกจสูงอีกเช่นเดียวกันและนี่คือ EP 4นะคะอย่าลืมนะคะไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมองค์กรจะเกิดขึ้นอยู่ดีทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากเห็นกันล่ะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ And that's today's cup of culture. See you again next time.